ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com กับผมนะครับนิติคุณยุคตนันวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม After Effects ทำแผนที่แล้วมีต้นทางปลายทางกันนะครับแบบง่ายๆซึ่งผมจะไปใช้กับแฟนเพจของผมนั่นเองอันดับแรกนะครับผมก็คือสร้าง composition ขึ้นมานะครับ new composition ก็เป็น1920นะครับคูณ1080นะครับ accept ratio นะครับก็เป็นsquare pixel คือเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเฟรมเรท25ครับก็ start frame ที่1นะครับจบเฟรมที่1500จริงๆผมตีแค่500เฟรมก็พอนะครับ500เฟรมก็ประมาณ20วินะครับกด control ตรงนี้สามารถเปลี่ยนเวลาได้นะครับดูเป็นเวลาหรือดูเป็นเฟรมก็ได้แต่ผมชอบดูเป็นเฟรมมากกว่านะครับเป็นเฟรมก็ได้ก็สลับกันได้นะครับไม่มีปัญหาโอเคดูเป็นเวลาเป็นวินาทีก็ได้ประมาณนะครับผมก็เตรียมแผนที่ที่ผมแคปเอามาแล้วนะครับจาก Google Mapผมจะเปิดให้ดูก็คือต่างกันอย่างนี้ก็จะมีอยากมีแผนที่กับไม่มีแผนที่ซึ่งอันนี้นะครับผมก็วางไว้ประมาณนี้แหละถ้าใครได้แผนที่ที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีนะครับเวลาซูมหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันดับแรกนะครับผมก็จะเลื่อนตําแหน่งที่ต้องการก่อนไอ้แผนที่อันนี้คือแผนที่ครับที่เราจะใช้มีปลายทางผมปักหมดเพราะไม่อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับที่แม่ห้องสอนก็ผมจะทำเส้นทางการเดินทางนะครับจากตรงนี้จุดสีฟ้านี้ไปที่นู่นคือเชียงใหม่นะครับตามเส้นทางเส้นสีฟ้าที่ผมเลือกไว้แล้วต่อมาผมก็จะคลิกขวาเลือก New นะครับคลิกขวา New Solid เป็นสีดำนะครับก็ใช้คำว่ามันชื่อ Right Onright on อยู่ใน generate นะครับแล้วก็ right on อันนี้นี่ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ดึง right ไอ้ดึง back solid อันนี้เอาไว้ข้างล่างก่อนแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับผมจะดับง่ายๆนะครับคลิกที่ back solid กดที่ pen tool นะครับคลิกที่ back solid แล้วก็เริ่มเพนเวลาซูมเข้าซูมออกใช้เมาส์กลางเลื่อนๆเอาได้นะครับแล้วก็กด space bar แล้วก็คลิกซ้ายก็คือเลื่อนได้เลยก็เหมือนอีลาสนะครับง่ายๆตรงไม่ตรงช่างมันไม่ได้ซีเรียสคือขอให้อยู่ภายในเส้นสีฟ้านั่นแหละก็โอเคเพราะว่าพอแผนที่มันแกมากๆนะครับดีเทลยิบย่อยขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับก็แค่ต้องการจะแสดงว่ามันก็ใกล้เคียงเนาะเดินทางมานี้นะครับผมไม่ได้ไปเจาะลึกละเอียดยิบขนาดนั้นนะฮะอันนี้หายครับเส้นนี้หยุดกดเพนทูลต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บปลายทางโอเคแล้วเราจะมาทำอะไรได้บ้างนะครับพอเราใส่ไรออนปุ๊บนะครับใส่ไรออนปุ๊บนะครับมันจะมีเส้นเส้นเหลืองๆนี้ใช่ไหมครับเราเปิดเอฟเฟกต์ไรออนขึ้นมาไรออนนะครับให้เราก๊อปแมสตัวบนนะครับแมสตัวบนคำว่าแมสผักนะครับแมสผักก๊อปคอนเทนซีย้ำๆนะเดี๋ยวมันไม่มาต้องคลิกด้วยนะครับต้องคลิกด้วยแล้วต่อจากนั้นก็มาคลิกที่คำว่าบัตโพซิชันครับกดคลิกที่บัตโพซิชันกดทำลายวางตรงไหนมันจะเริ่มนะเวลานั้นผมจะเลื่อนออกมาหน่อยนึงสักประมาณ1วินาทีก็เป็น 1.0 นะครับคลิกที่บัตรโพซิชันแล้วกด Ctrl V ปั๊บมันก็จะเพสเนี่ยครับเป็นจุดๆวิ่งขึ้นไปตอนนี้ก็คือมันจะวิ่งตามเส้นทางของเรานะครับนี่เป็นปลั๊กอินพื้นฐานสุดๆนะครับแล้วก็ขยายมันใหญ่นิดนึง5ดีไหมเห็นชัดไหมแตกไหมเนี่ยมีแบบเป็นจุดๆแล้วมันแตกน่าเก็บไหมลองซูมดูนะครับแล้วก็ปรับความถี่ให้ยิ่งน้อยยิ่งถี่นะครับก็ใส่น้อยไปก็ได้มันจะได้ถี่ต่อมาเราก็สามารถก๊อปสีได้นะครับอันนี้มีโทนสีของมันอยู่ใช่ไหมเราก็ดูดสีนะครับดูดสีจะดูจาก Photoshop ก็ได้นะครับหรือจะดูจากในนี้ก็ได้เวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนสีใช่ไหมเราก็ดูดสีเนี่ยคลิกที่เอฟเฟกต์นี้ก็ดูดสีได้เลยจบนะครับเปิดเลเยอร์นี้มามันก็จะเป็นดำๆอย่างนี้นะครับตรงแบ็กกราวด์แล้วเลือกไออันเนี้ยเลือกเป็น opacity นะครับแล้วก็เลือกเป็น on transparent ก็คื
ตัวมันไม่ต้องมานะครับคือจากดำๆเมื่อกี้ก็เป็นโปร่งใสไปมีเฉพาะเอฟเฟกต์นี้ที่แสดงขึ้นมาแล้วเราก็ปิดเลเยอร์นี้ไปเปิดเฉพาะเลเยอร์ที่เป็นแผนที่เปล่าๆคือตัวนี้นะครับลองกดเลขศูนย์ดูวิ่งจู๊ดเป็นจรวดเลยครับคราวนี้เราก็ต้องคิดในใจว่าเฮ้ยเราอยากจะโชว์ตรงเนี้ยกี่วินาทีดีโชว์กี่วินาทีดีมุดขอโชว์สัก5วินาทีก็พิมพ์ 5.0 แล้วก็เปิดเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับขยายตรงนี้เลื่อนคลิกตรงมุมได้เลยนะครับตรงมีจุด2จุดใหญ่ๆเห็นไหมครับเลื่อนเลยปั๊บวางปุ๊บก็จบแค่นั้นคราวนี้ผมมีโลโก้ของผมด้วยผมอยากให้โลโก้วิ่งไปตามนี้เหมือนกันผมก๊อปบัตรโพซิชั่นตรงนี้นะครับแล้วผมก็ละเอฟเฟกต์ของผมนะครับลงมาชื่อว่า Facebook logo นี่เป็นโลโก้ที่ผมใช้ใน Facebook นะครับติดตามได้เพจชื่อ JK เฉยผมก็วางเอาไว้เลื่อนจุดหมุนเนี่ยต้องการจุดหมุนกดตัว Y นะครับไว้ตรงกลางโลโก้ผมก็วางไว้ตรงกลางจุดสีฟ้าตรงนี้เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้ครับแล้วก็กดตัว P position นะครับกดตัวนี้คลิกที่ cross position แล้วกด Ctrl Vมันจะเป็นการก๊อปเอฟเฟกต์นี่ก็เปรียบเสมือนว่า JK เนี่ยเดินทางไปที่เชียงใหม่เห็นไหมครับง่ายๆแวบจบถ้าคิดว่า JK อ่านไม่ออกนะครับเราก็ใส่เอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะครับเราก็พิมพ์ตรงคำว่าเอฟเฟกต์เป็นคำว่าชาโดว์ใช้เป็น drop shadow แล้วกันแล้วแต่ชอบนะครับ drop shadow ก็ใช้ง่ายเหมือนใน Photoshop นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากปรับความเข้มได้เลื่อนได้หาออกมาก็ได้เลื่อนออกมาอ่ะ softness หน่อยไหมเบอร์ๆหน่อยเข้มๆหน่อยหมุนได้ทิศทางทางนี้แล้วกันหรือนะครับหรือถอยไปหน่อยถอยห่างหน่อยซอฟต์ไปเข้มไปด้วยเบอร์นิดนึงไม่ต้องเข้มมากหรือเราสามารถที่จะแอดไดเรคชั่นได้ของทิศทางนะครับกด stopwatch แล้วก็ไปที่ปลายทางอะไรแบบเหมือนแบบผ่านพาทิศที่ช่วงเวลาเปลี่ยนเราก็เลื่อนมันไปทางนี้ก็ได้เพราะว่าเวลาเราขยับใช่ไหมครับเราจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางจากตอนต้นไปตอนจบขอเลื่อนทำลายเข้ามาก่อนมันไม่ถึง20วิหรอกดูแค่นี้ปึ๊บไม่พอนะครับเรายังสามารถคีย์เรื่องของระยะห่างเนี่ยระยะห่างได้ด้วยเช่นแบบคีย์ให้ไกลขึ้นนะปลายทางก็ไกลขึ้นมาอีกได้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันเลื่อนนะเว้ยเฮ้ยและยังสามารถแต่ต้องกดคีย์ก่อนนะครับคีย์ต้นก่อนนี่คีย์ต้นปุ๊บอยู่ตรงนี้คีย์ตอนปลายก็คือให้มันฟุ้งขึ้นหรือเข้มขึ้นหรือไกลขึ้นอีกทั้งหมดสามารถคีย์ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะได้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยต้นกับปลายต่างกันมั้งเว้ยนี่ตอนต้นอาจจะแก้ใหม่ดึงให้ไกลแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ด้านข้างเฮ้ยจริงๆตอนพระอาทิตย์ขึ้นมันขึ้นด้านขวานี่วะใช่ไหมก็ยืดออกไปอึ๊บอย่างนี้ก็ได้แล้วตอนปลายก็พาที่ตกทางนี้เงาก็ต้องไปทางขวาก็สลับปึ๊บนะครับลองดูใหม่โอเคกด0ปึ๊บถ้าคิดว่ามันไกลแม่งดูน่าเกลียดมากปรับซอฟต์เน็ตเพิ่มมาฟุ้งๆหน่อยไกลไปหน่อยไม่ต้องไกลมากใกล้ๆตัวก็พอโอเคศูนย์ปึ๊บแค่นี้ครับจบแล้วงานนี้ง่ายๆนะโอเคต่อมาเดี๋ยวลองทำเทคนิคเพิ่มเติมหน่อยมันน่าจะต้องเส้นสีฟ้านี้นะครับสามารถทำเอฟเฟกต์กับมันได้อีกนิดหน่อยคืออยากให้มีขอบเข้มกับอ่อนแตกต่างกันก็แค่ดูพิเคตตัวมันเองนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวบนทำให้จุดมันเล็กลงเช่นเหลือสัก4
นะครับตัวล่างก็เป็นน้ำเงินเข้มคุณจะเห็นว่ามันมีขอบนิดๆนะครับเหมือนมีความเป็น Google มากขึ้นก็ให้ตัวบนเนี่ยจะเหลือ3รู้สึกเอ้ยมันมีขอบไม่เฟยประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เวลาวิ่งก็จะมีนี่เห็นไหมง่ายๆแค่นี้ครับซื้อจบเราจะวิ่งไปไหนก็ได้ครับเราแค่เปลี่ยนเส้นนี้ใหม่นะครับแล้วก็ copy ค่าไอ้ตรงแดชพาร์ทใส่ปุ๊บจบปั๊บได้เลยนะยืดได้หดได้เร็วไปช้าไปอยากได้เร็วกว่านี้ก็จัดการให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่ก็มี2เส้นซ้อนกันเป็นเทคนิคง่ายๆครับถ้าผมปิดอันล่างเดี๋ยวเส้นอ่อนๆอันบนอาจจะดูยากก็มีขอบตัดนิดนึงนะครับก็อาจจะเปลี่ยนสีก็ได้เช่นแบบผมไม่อยากได้มันจะเป็นทำไมต้องเป็นสีนั้นผมดูดสีของโลโก้ผมมาใช้ดีกว่านี่สดใหม่ขอบเหลืองมาดูดสีเลยเหลืองอย่างนี้หน้าก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบนะครับส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นก็คือให้มีการซูมเข้าไปนิดนึงแบบว่ากล้องจะเคลื่อนตามหน่อยก็แนะนำว่าใช้เป็นการสร้าง new object นะครับ new object ก็คุมตัวไหนบ้างก็คงต้องอันนี้ตัวไหนไม่ใช่ลบทิ้งไปนะครับมี4ตัวนี้ของผมก็ลากไปหา new object new object ทางที่ดีนะครับก่อนลากพวกนี้ไปแต่อันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสก็ไว้ตรงกลางนี่แหละเลยได้เลื่อนแค่นี้เฉยแล้วก็ขยายก็จะมีกดเป็น S นะครับก็จะมีตอนนี้คือเปิดเทียบไทม์ไลน์ก่อนนะคือ P position shift S คือ scale นะครับกด shift R ด้วยก็ได้ rotation ก็ zoom key เลยผมก็ขยายปึ๊บนะ position เลื่อนอันนี้เป็น 2D อยู่แล้วง่ายเลยแค่นี้ปึ๊บอะไรหมุนหน่อยไหมไม่หมุนดีกว่าไม่หมุนก็ไม่รู้จะ key อ่ะ key นิดๆก็ได้อ่ะก็ดูให้มันเต็มจอนะครับก็เลื่อนฮึบฮึบฮึบต้นทางฮึบวิ่งไปทางปุ๊บเราก็เลื่อนไปหาปลายทางก่อนก็แค่ดึงแกน Y ลงมาดึง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 ลงมาเคสุดแผนที่แล้วเอียงกลับนิดนึงดึงทางดึงทางขวาหน่อยฟึบดึงหน่อยได้ไหมสุดแค่นี้ซูมอีกหน่อยนึงฟึบนี่ก็ดูซิว่าทำลายตรงไหมถ้าเกิดทำลายไม่ตรงแบบอยากให้ JK มันขึ้นมาหน่อยเราก็ดึงมาหน่อยครับฟึบแล้วก็ดัดเส้นเคิร์ฟนิดหนึ่งนี่เส้นเคิร์ฟมันจะแปลกๆลองดูผลลัพธ์ก่อนก็ได้นะกดศูนย์ฟึบตอนนี้เราเห็นเส้นแล้วเส้นเคิร์ฟของมันเนี่ยมันจะแบบแหม่งๆแล้วก็ดัดให้มันโค้งไม่ต้องแหม่งมากให้มันดูเข้ากันนะครับตอนอินคลิกขวานะครับเป็น AZ is in แล้วก็นี่ตอนออกก็เป็น AZ is out ที่ผมทิ้งหัวทิ้งท้ายไว้หน่อยนึงเนี่ยเพราะว่าไว้เผื่อในกรณีการตัดต่อนะครับให้มันดูใช้งานง่ายแล้วก็ต้องการใช้เป็น ECS easy นิ่งๆนึกกดคอนโทรลนะครับปรับให้เป็นกดคอนโทรลและคลิกตรงจุดก็จะมีการปรับได้เหมือนกันโอเคแค่นี้แหละผมพอใจแล้วผมก็ export ออกไปนะครับก็แค่นี้เองกดไฟล์นะครับ export นะครับ export อันนี้เลยแล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะเอาไปว่าเอ้ยเพราะว่าใช้ตัวนี้ใช้ตัว Media Encoder CC เนี่ยมันทำงานได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับก็แค่ select ที่อยู่เดี๋ยวมันจะโหลดเข้ามาแป๊บนึงนะครับแล้วก็ select ที่อยู่ที่เราต้องการจะให้มันไปแค่นั้นครับชิวๆนะครับก็เรียกเป็น MP4 ก็เรียกเป็น Match Source ก็คือชัดแน่นอน 100% นะครับชัดแน่นอนแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะไปแล้วกด play ปุ๊บจบ
นะครับคลิปนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ